จดหมายเหตุกรุงศรีตรงข้ามชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เป็นที่ตั้งของอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์หรือโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีซึ่งเราจะมาเที่ยวชมในวันนี้ครับโบสถ์แห่งนี้เป็นอาสนวิหารประจำมิตรสังโรมันคาทอลิกจันทบุรีสร้างโดยคริสตชนชาวยวนตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิกที่งามเด่นด้วยหอระฆังคู่ยอดแหลมแบบโบสถ์นอตเทดัมที่กรุงปารีสอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนต์เป็นศูนย์กลางของมุขมณฑลและโบสถ์ใหญ่ระดับอาสนวิหารเพียงแห่งเดียวในฝั่งตะวันออกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทยจึงเป็นแลนด์มาร์คแสนงดงามของจังหวัดและพื้นที่แห่งความสุขใจของคนเมืองจันทร์ในตอนหน้าไปชมความงามวิจิตรของรูปแม่พระในโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีกันต่อครับกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย